ยิงเข้ากลางเป้าวันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมสุดตีบ้าน12เป็นการใช้ซุปเปอร์พลธนูมาดูกันว่าจะเล่นอย่างไรตอนนี้ในเกม Clash of Clans มีเว้นเข้ามาใหม่นะครับให้เราใช้ซุปเปอร์พลธนู1ตัวโจมตีชนะครบ10ครั้งรับไปเลยไอเทมเม็ดหมด1ชิ้นสำหรับสุดที่ใช้นะครับก็จะเป็นสุดนี้เลยนะครับโดยทาราของเรานะครับตัวทำดาเมจทำความเสียหายเนี่ยก็จะเป็นซุปเปอร์พลธนูครับและแก้วก็ได้ใส่ตัวอื่นๆมาด้วยนะครับก็จะมีนางฟ้านะครับที่เอามาเยียวยานะครับด้านในแล้วก็มีเบบี้นะครับไว้ตัดทางมีโกเลมเป็นตัวแทงให้กับทางเรานั่นเองในแมตช์ที่ใช้นะครับบ้ากระโดดแช่โคนครับคุณชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแก้วเอาในแมตช์โคนมาทำไมเราจะเอาไปโคนถ่านแคนครับแน่นอนครับว่าสุดนี้จำเป็นต้องขอถ่านแคนตามนี้เลยครับก็ให้ขอบอลลูน2ตัวมังกรไฟฟ้า1ตัวเราจะคนบอลลูนครับแล้วก็ใช้ยาบ้า1ขวดเรือห่อรูปนั่นเองเจอบ้านหนึ่งแล้วนะครับบ้านที่เราจะทำการโจมตีกันชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยแก้วทำไมเองไม่โชว์ตีบ้านตันๆนี่ครับก็เราป้นเนาะส่วนใหญ่นะครับแก้วก็ไม่ได้อยู่ที่สูงครับแล้วก็การป้นนะครับเราหาบ้านที่รวยนะครับเราจะโจมตีบ้านรวยๆกันนะครับก็เลยจะหยิบมาให้ชมกันบ้านนี้นะครับมีทองคำ1ล้านนะครับแล้วก็น้ำม่วง 700,000 นะครับก็นี่เลยให้ดูไปที่ป้อมอินซีนครับเราจะเข้าไปที่ป้อมอินซีก็จะเข้าไปกันครับโดยแก้วจะปล่อยทางด้านขวานครับทำการใช้บอลลูนไป1ตัวใช้เรือห่อรูปลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปแล้วก็จะปล่อยยาแช่นะครับแช่ไปตรงนี้เลยปล่อยยาบ้านครับแล้วก็ใช้น้ำแมวโคลงไปโอเคก็จะคนบอลลูนออกมาครับและสามารถที่จะโจมตีกับควีนได้ไหมก็ถือว่าตอนนี้นะครับเราโจมตีป้อมอินซีได้นะครับก็ยากเหมือนกันนะโอเคตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเราจะเข้ายังไงดีแก้วอยากจะแนะนำครับว่าเราควรจะเข้าตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับถ้าตามเข็มนาฬิกาเราจะมาจากด้านขวาไปด้านล่างไปด้านซ้ายไปด้านบนถ้าทวนเข็มนาฬิกาก็คือมาจากด้านบนไปด้านซ้ายไปด้านล่างไปด้านขวานั่นเองแก้วจะเอาจากด้านขวาก่อนครับก็จะทําการใช้เบบี้ตัดทางเลยครับด้านซ้ายมือและแก้วขอปล่อยควีนครับเอ้ยไม่ใช่สิปล่อยซูเปอร์ฮานูลงไป1ตัวครับเพื่อที่จะตัดทางเลยครับด้านขวามือซูเปอร์ธนูนะครับมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะยิงธนูออกไปไกลถึง10ช่องและความไกลของเขานะครับสามารถที่จะยิงทะลุหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็ตามโอเคแก้วปล่อยโกเลมลงไปนะครับปล่อยคิงควีนวอร์เดนครับปล่อยซูเปอร์ธนูลงไปนะครับใช้ซูเปอร์ระเบิดเปิดกำแพงลงไปแล้วก็ปล่อยน้ำยากระโดดได้ไหมดูเหมือนว่าทางเรานะครับจะไปด้านข้างไม่เข้าไปในนายกันนะครับเราอาจจะต้องแช่นครับไปที่ป้อมอินโฟเนาะเพื่อที่จะรักษาครับไม่ให้โกเลมถูกโจมตีก็จะแช่ไปนะครับใช้กระโดดลงไป1คนเลยโกเลมก็จะเคลื่อนที่มาด้านล่างครับโอเคป้อมอินโฟพังลงไปครับเราจะมาดูด้านขวากันต่อก็จะทําการใช้สกิลมาเทวดาเลยแก้วขอปล่อยนางฟ้าลงไปครับเพื่อที่จะไปรีฮิลเลือดให้กับโกเลมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับคือแก้วอยากจะฮิลให้กับทางฝั่งของซูเปอร์พนูนครับแต่ว่าโกเลมก็จะได้รับการฮิลนะครับส่วนใหญ่โอเคเราล่องหุ่นไปนะครับก็สามารถที่จะล่องหุ่นท่านครับแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆให้ใช้สกิลคําพิมพ์ตาของปูเด่นครับและบ้านก็จะพังลงไปครับจากนั้นครับแก้วลืมปล่อย2ตัวปล่อยลงไปครับเล็งไปให้มันโดนไปที่ป้อมเผ่าหมดด้วยจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยครับแล้วปล่อยพิษนะครับไปที่คิงและควีนก็จะลงมาครับโอเคแก้วขอซูมเข้าไปดูครับตรงกลางจะเห็นว่าซูเปอร์พนูนครับของเราอยู่ด้านในก็จะเข้าไปกันครับควีนใช้สกิลหายตัวเลยส่วนนี้นะครับที่แก้วเล่นมาแก้วมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือไม่ค่อยทันเวลาครับเล่นแล้วชอบได้ประมาณ 90% 95% นะครับแต่ว่าเวลาหมดก่อนฉะนั้นต้องลงไวๆนะครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะได้มา2ดาว 89% นะครับถ้าหากเวลาเหลืออยู่นะครับแก้วคิดว่าเราน่าจะได้3ดาวนะครับแต่ก็ไม่โทษใครเนาะโทษตัวเองนะครับที่ยังลงชักเกินไปก็ได้มา2ดาว 94% สำหรับกรที่ได้นะครับคุณชมถ้ารวมโบนัสนะครับแก้วจะได้ทองคำ1ล้าน 200,000 ครับแล้วก็น้ำม่วงแก้วจะได้ 900,000 หยดนะครับรวมทั้งน้ำดำอีกประมาณ 10,000 หยดครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมกันต่อในไม้ที่2เลยมาชมที่2ต่อนะครับเจอบ้านตรงนี้นะครับอย่างที่แก้วบอกไปอย่างแรกที่เราจะดูให้ดูไปที่ป้อมอินซีนะครับว่าอยู่ด้านไหนจากนั้นดูป้อมแอร์ซูเปอร์นะครับว่ามันปรับไปด้านไหนบ้างนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันเป่ามาที่ป้อมอินซีเลยนะครับแต่แก้วก็คงจะเข้าไปที่ป้อมอินซีเลยก็จะเข้าจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับให้ทำการใช้บอลลูนไป1ตัวนะครับเช็คกับดักลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำนะครับปล่อยเรือเหาะรบลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนไป1ตัวนะครับคอยเก็บท้ายๆนะครับจากนั้นก็จะเข้าไปกันเราทำการใช้เยาบ้ายาโคลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยฐานออกมาก็สามารถที่จะโจมตีป้อมอินซีได้นั่นเองจากนั้นแอปก็เตรียมวางแผนได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเข้าด้านไหนนะครับจะเข้าด้านซ้ายทิ้งขวานะครับจะเข้าด้านไหนก็ลองวางแผนดูนะครับว่าจะไปยังไงเหมือนที่แกบอกไปนะครับว่าตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาบนขวาล่างหรือจะไปจากล่างขวาบนก็ให้พิจารณาดูนะครับว่าจะเข้ายังไงถ้าเป็นแบบนี้นะแก้วจะไปจากล่างไปด้านบนครับโดยแก้วขอทำการใช้โกเลมลงไปนะครับ1ตัวเลยแล้วก็จะทำการใช้คิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปแล้วก็ปล่อยซูเปอร์พนูลงไปครับเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็จะปล่อยเบบี้เก็บเปอร์เซ็นต์ด้านซ้ายนะครับโอเคซูเปอร์พนูของเรานะครับจะเข้าไปก็จะค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับถ้าหากว่าคิงโดนป้อมอีกเส้นเดียวยิงมาดูเลือดนะครับก็ใช้แช่แข็งไป1คนเลยเราปล่อยกระโดดไปด้านในนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในการนะครับโดยด้านในนะครับดูเหมือนว่าบ้านจะป้องกันตนเองแล้วนะครับเราทำการแช่ไป1ทีก็จะแชร์ไปที่บ้านเลยครับบ้านนี้เป็นบ้าน12ที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับแก้วก็เลยโจมตีได้ง่ายนั่นเองมาก็อย่างงี้ครับสุดปนเราหาบ้านรวยๆก็พอครับไม่ว่าจะโหดจะอ่อนครับอย่างน้อยขอรวยๆไว้ก่อนครับเราก็จะได้กำไรเยอะๆเลยแก้วขอทำการใช้ยาบ้าลงไป1ขวดครับด้านในเพื่อที่จะให้ซุปเปอร์ธนูครับยิงได้แรงขึ้นโอเคแก้วปล่อยระเบิดไป1ตัวครับไม่รู้จะทำอะไรก็ปล่อยทิ้งลงไปชมอาจจะเห็นว่าแก้วไม่ค่อยได้ใช้ยาพิษเลยแต่แก้วก็แนะนำเสมอนะครับว่าให้พกมาตลอดครับแต่ผู้ชมนะครับมั่นใจว่าบ้านที่เจอเนี่ยไม่มีถังแคนครับเราป้นครับน่าจะไม่มีถังแคนไม่ต้องเอามาก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นน้ำยาแช่แข็งน้ำยาล่องหนได้เหมือนกันครับโอเคชิวๆเลยครับ GG Easy ได้มาสามดาว 100% เต็มมาชมมาที่2ต่อนะครับรอบนี้แก้วตีบ้านที่ค่อนข้างตึงเลยถ้าแก้วแนะนำได้นะครับคุณผู้ชมควรที่จะเลือกบ้านที่เอาป้อมอินซีนะครับไว้ด้านริมนะครับถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมันเจาะเข้าไปค่อนข้างยากเลยแต่เราก็จะเข้ากันนะครับโดยแก้วคิดว่าการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้านซ้ายมือพอเข้าตรงนี้ครับเจอปู่เดนเราเข้ามาด้านซ้ายนะครับน่าจะรอดเนาะมาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปล่อยเรือเหาะรบลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเก็บเศษที่เหลืออยู่เนาะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับ1ขวดครับใช้น้ำยาโคลงไปนะครับเทฐานออกมาแล้วก็อาจจะแช่ไปบริเวณนี้ได้เลยครับแก้วแช่ไปที่ป้อมพุแล้วก็ป้อมอิฟโนครับดูเหมือนว่าบ้านจะป้องกันตนเองแล้วนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ครับจะเข้ายังไงเราอาจจะเข้าจากด้านขวาล่างซ้ายครับหรือว่าซ้ายล่างขวาด้านครับโดยแก้วขอใช้เบบี้ลงไปด้านซ้ายก่อนเลยแล้วก็ปล่อยโกเลมลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปก็จะปล่อยคิงลงไปนะครับด้านนี้เลยแล้วก็จะใช้ควีนนะครับไปด้านขวาปล่อยซุปเปอร์พนูนะครับลงไปแล้วก็ปล่อยปูเดนลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปใช้นางฟ้าลงไปนะครับอาจจะดูงงๆหน่อยเนาะแต่ก็เล่นกันได้นะครับเราใช้กระโดดลงไป1คนเลยโอเคก็จะเข้าไปกันนะครับโดยด้านในนะครับมีระเบิดยั้งครับไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านละกันโอเคเราปล่อยพิษไปที่ควีนแล้วคิงเข้าไปนะครับใช้สกิลมัลติทูดาเลยก็จะเข้าไปด้านในกันนะครับโดยซูเปอร์ฮานูนะครับอยู่ด้านหลังเราใช้น้ำยาล่องหนลงไป1ขวดเลยก็จะโจมตีด้านหลังครับปล่อยยาบ้าไปช่วยแล้วก็จะทำการโจมตีต่อไปนะครับจากนั้นทำการใช้ยังไม่ต้องเนาะเพราะว่านักฟานครับคิวเลือดให้กับซูเปอร์ฮานูอยู่เนาะโอเคก็ถือว่าดีเลยครับก็จะสู้ไปได้ไกลๆเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับเราแช่ไปที่ป้อมธนูแล้วกันเพราะควีนของเราครับจะตายลงไปอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียการเล่นของชมเลยนะครับชมจะเก็บแช่เพื่อป้องกันซูเปอร์ธนูครับหรือว่าเพื่อป้องกันควีนก็ได้หมดเลยครับมันเล่นได้หลากหลายเลยแกขอซูมให้ดูลูกธนูครับลูกธนูเวทมนต์ครับที่ยิงออกไปเท่มากเลยครับแกค่อนข้างที่จะชอบเลยแกใช้อิทธิพลลงไปเลยครับจังหวะนี้พอนักฟานครับเปลี่ยนไปคิวเลือดให้กับปัวเดน
ย่างที่แกบอกไปตอนต้นนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ทันเวลานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอากระโดดมา2ขวดครับแล้วก็ทางฝั่งของซุปเปอร์พนูเนี่ยจะทำการโจมตีกำแพงเข้าไปก็ให้ดูกันต่อเนาะควีนตายลงไปนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยมีป้อมธนูนะครับไอ้ป้อมอีฟโรนครับเป็นเส้นเดียวก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับประเด็นว่าเราจะทันเวลาไหมก็จะยิงไปนะครับโอ้โดนป้อมปืนใหญ่ด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นก็จะไปด้านบนครับโอเคก็จะเคลื่อนที่ไปอินฟโนนะครับพังลงไปไหมอินฟโนนะครับพังลงไปนะครับเราได้มา2ดาว 95% ครับลุ้นยิ่งกว่าซื้อหวยอื่นครับมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไง8วิสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าซุปเปอร์พนูนะครับจะซัดไปที่กำแพงโอเคยิงออกไป1วิไม่ได้3ดาวนะครับแต่ก็สามารถที่จะหยิบเอามาใช้ป้นได้ดีเลยครับถ้าชมจะจริงจังจะเก็บ3ดาวมันอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าผู้ชมนะครับต้องการที่จะเอามาป้นสนุกๆครับแล้วก็ทำภารกิจทำเควสด้วยเนี่ยแก้วแนะนำเลยครับซุปเปอร์พนูดีเยี่ยมเลยตอนนี้ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องแก้วกล้าได้แล้วนะครับเพียงแค่เช็คโค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ